สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศกลับมาช่วงนี้ครับมาดูกันผักที่บอกไว้นะฮะเมนูที่ทำด้วยผักแล้วก็มันเหมาะสำหรับหน้าฝนแบบนี้เพื่อเรียกว่าต้านโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังจะเข้ามาหาเรานั่นเองนะครับจะได้แจ๋งแรงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับครับผมนี่โอ้โหอันนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับผมเมี่ยงตะลิงปิงนะแต่เราบอกว่าเมี่ยงคำนะครับแต่นี่มันเมี่ยงตะลิงปิงนะครับผมนะฮะก็คือใบชะพลูนะฮะแล้วก็ตะลิงปิงนั่นเองนะครับผมสรรพคุณดีกว่าสรรพคุณนะครับก็คือการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับผมแล้วก็ละลายเสมหะลดอาการอักเสบบริเวณลำคอครับนี่เขาบอกว่าเปิดไปด้วยนะครับแอปเปิลไทเซอร์แบบไทยๆอย่างเมนูเมี่ยงครับเมนูนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมสมุนไพรสดนะครับมาไว้ในคำเดียวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใบชะพลูนะครับตะลิงปิงขิงนะครับผมที่สดด้วยแล้วแต่เป็นก็มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีครับส่วนตะลิงปิงนั้นนะครับก็เหมาะมากครับเพราะว่าสามารถช่วยลดเสมหะลดอาการไอและก็เจ็บคอได้โอ้โหเหมือนกับเหมาะกับผมตอนนี้มากเลยนะฮะเจ็บแล้วฮะครับผมเริ่มไอครับผม นอกจากนั้นนะครับความเผ็ดร้อนนะครับของพริกและก็ขิงเนี่ยยังทำให้จมูกเนี่ยโล่งนะครับลดอาการโด่งคัดจมูกแม่จมูกโด่งนี่ไปเกาหลีดีกว่านะฮะอ๋อเหรอครับแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นได้อีกด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูต่อมาเลยอีกหนึ่งอย่างคือดอกขจรนะดอกขจรเอาไปผัดไข่นี่เป็นเมนูที่น่าทานมากนะฮะใช้ดอกขจรสรรพคุณรักษาอาการหวัดนะฮะเมนูนี้เนี่ยฟังดูเป็นเมนูง่ายนะแต่ด้วยความที่เป็นดอกขจรเนี่ยจะทำให้เมนูนี้ดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะฮะดอกขจรวัตถุดิบที่เราจะเห็นเนี่ยออกดอกสวยอวบอิ่มน่าทานที่สุดในช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับซึ่งดอกขจรมันมีวิตามินซีสูงสามารถช่วยลดอาการหวัดที่เกิดจากการตากลมครับผมตากลมอ๋อครับผมแซวไม่ได้เลยงงโรคอะไรตากลมนะฮะหรือตากอากาศเย็นได้นะครับแถมยังช่วยลดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนจากการป่วยแถมยังขับเสมหะได้อีกด้วยนะฮะนำมาผัดกับไข่ใส่กุ้งแชบวยเนื้อเด้งๆดอกขจรมันๆเขาบอกว่าโอ้โหสองอย่างนี้มันเข้ากันมากๆนะฮะขอให้ปรุงรสดีๆหน่อยฉะนั้นเนี่ยพอเลยเมนูนี้ขอตอนนี้เลยนะครับผมใช่ฮะขอข้าวสวยร้อนๆด้วยอีกหนึ่งเมนูนะครับผมแกงคั่วเห็ดเผาะนั่นเองนะครับวัตถุดิบหลักนั่นก็คือตามชื่อเลยก็คือเห็ดเผาะครับเห็ดเผาะที่สุดเลยนะสรรพคุณนะครับต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคครับเพราะว่าเห็ดเผาะเนี่ยหรือว่าเห็ดท็อปนะครับ เป็นไอเทมที่เราจะได้ทานกันเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นครับนอกจากนะครับเท็กเจอร์นะครับกรุบกรอบนะฮะกินแล้วจะโบ๊ะปะโบ๊ะปะอร่อยหอมไปแล้วนะเจ้าเห็ดเผาะเนี่ยยังซ่อนสรรพคุณไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นคุณค่าที่คู่ควรกับหน้าฝนมากๆครับเพราะว่าเห็ดเผาะนั้นมีความสามารถพิเศษในการฆ่าเชื้อโรคได้จึงสามารถนะครับช่วยลดไข้ได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆครับทำให้สามารถนะครับลดอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจได้นะครับนอกจากนั้นครับยังช่วยเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วยครับโอ้โหสุดยอดฝนตกพรำๆแบบนี้นะฮะข้าวสวยร้อนๆนะครับราดด้วยแกงคั่วเห็ดเผาะเข้มข้นเข้มข้นนะครับมันต้องฟินมากๆแน่ๆเลยนะครับผม อันนี้ถือว่าสุดแล้วนะฮะแต่ยังมีสุดกว่านี้อีกมันยากตรงหายากนี่แหละครับผมอันนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เขามีขายไปกระป๋องก็มองรายการเราอยู่อ๋อครับผมนะฮะอีกหนึ่งเมนูนี่สุดกว่านั้นอีกนะฮะเป็นแกงเลียงกุ้งสดพริกขี้หนูสวนฮะวัตถุดิบหลักๆใช้เครื่องแกงกับพริกขี้หนูสวนนี่แหละครับผมง่ายๆนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้อยแต่มากมันเป็นพริกขี้หนูสวนนี่แหละใช่ฮะสรรพคุณก็ลดอาการคัดจมูกหายใจโล่งขึ้นแน่นอนแล้วฮะอากาศเย็นๆอาจจะมีฟึดฟัดฟึดฟัดซดน้ำแกงร้อนๆเนี่ยโล่งคอดีนะฮะแต่รวมไปถึงเครื่องแกงของแกงเลียงที่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรอย่างกระชายพริกไทยดำหอมแดงด้วยความเผ็ดร้อนของสมุนไพรเหล่านี้นะฮะซดเข้าไปเนี่ยไม่ได้โล่งคออย่างเดียวนะฮะเรียกว่าโล่งยันสมองเลยทีเดียวล้อเล่นยันจมูกเลยนะฮะนอกจากนั้นครับทีเด็ดที่ใส่เพิ่มเข้าไปก็คือพริกขี้หนูสวนสดๆนี่แหละนะครับที่จะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกลดความข้นเหนียวของเสมหะให้เจือจางลงแล้วก็เลยสามารถขับเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นครับ
แถมเจ้าพริกขี้หนูสวนพวกนี้เนี่ยมีสารแคปไซซินที่จะเข้าไปช่วยขยายช่องจมูกให้ใหญ่ขึ้นคืออยากจะเป็นพี่น้องอุดมก็ต้องกินพริกขี้หนูเข้าไปครับผมจมูกจะบานนะฮะแคปไซซินมันเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญพลังงานด้วยไหมครับน่าจะใช่ด้วยนะก็เลยทำให้จมูกบานหายใจแรงขึ้นไงเผาผลาญได้ดีขึ้นนะฮะเมนูนี้ทำให้หายใจได้โล่งสะดวกนะครับแบบทวีคูณกันเข้าไปเลยนี่4เมนูครบครับวันนี้ครับผมต้องบอกว่าเป็นเมนูไทยๆนะฮะที่รวบรวมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะฮะที่มีประโยชน์นะครับเพียบเลยที่คนต่างชาติไม่ได้กินนะครับแบบนี้ใช่เพราะคนไทยจะได้กินเท่านั้นครับผมเอาจริงไหมเอา4เมนูเนี้ยเอามาวาง4อย่างเลยนะแล้วข้าวสวยร้อนๆสักหม้อหนึ่งอ่ะผมต้องบอกว่าเป็นจานไม่ได้นะเพราะว่าจริงหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมาะกับการทานกับข้าวมากเลยนะครับใช่แล้วผมบอกเลยว่า4อย่างเนี่ยถ้าอยู่บนโต๊ะเดียวกันแล้วก็ทานข้าวเนี่ยผมทานได้ทั้งหม้อมันทำให้เจริญอาหารนี่คือเป็นเมนูที่ดีมากๆนะแบบอร่อยมากด้วยอยู่ที่คนปรุงนะฮะแต่ว่าตัวเมนูเนี่ยคือถ้าหาทานตามร้านได้เนี่ยคือสุดยอดจริงๆครับผมแต่ว่าดูแล้วซีดว่ะบางอย่างมันก็ทำยากอยู่นะทำยากแกงโรงแกงเลงนะฮะครับผมแต่ถ้าทำได้นี่ก็แจ๋วเลยนะครับผมกินมากเลยก็แกงเลียงนี่ก็เรียกว่ามีประโยชน์ในเรื่องของเรียกน้ำนมด้วยนะฮะทำให้คุณแม่เคยเรียกน้ำนมตัวเองใช่ไหมครับผมใช่ว่าคุณแม่นะที่มีลูกใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเผื่อบางคนนมไม่ออกอะไรเงี้ยแกงเลียงนะฮะก็คือเรียกทำให้น้ำนมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะช่วยเพิ่มน้ำนมคุณแม่แบบเพิ่งคลอดใหม่ๆนะครับผมอาจจะบางคนมีปัญหาเรื่องนมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับก็ทานก็ได้สรรพคุณเขาเยอะจริงๆแต่ว่า4จานนี้ทีเด็ดมากๆแต่พูดแล้วหิวดูแล้วประโยชน์นี่ลดความอ้วนด้วยนะใช่แจ๋วจริงๆเผาผลาญนะจะบุกบานซะด้วยนะครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ